เปิดตัว All New BMW M5 เป็นที่เรียบร้อยมาคราวนี้เป็น Plug-in Hybrid แรงที่สุดและหนักที่สุดที่เคยมีมาใน M5 ทุกรุ่นสเปคจะเป็นยังไงมารับชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินแมนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยเกี่ยวเรื่องรถนะครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ All New BMW M5 รหัส G90 ซึ่งก็เป็น BMW M5 Generation ที่7แล้วนะครับโดยมาคราวนี้เนี่ยเขายกขุมพลังมาจากเจ้า XM เลยซึ่งก็คือ SUV ตัวแรงของทางค่ายนั่นเองนั่นก็หมายความว่า All New BMW M5 มาคราวนี้เนี่ยกลายเป็น Plug-in Hybrid แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของ M5 เลยที่มาในรูปแบบของขุมพลัง Plug-in Hybrid นะครับมาดูในส่วนของขุมพลังกันก่อนเลยนะครับเจ้า All New BMW M5 เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V8 M Twin Power Turbo ขนาด 4.4 ลิตรให้กำลังสูงสุด585แรงม้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง197แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันกำลังรวมทั้งระบบสูงสุดจะอยู่ที่727แรงม้าแรงบิด 1,000 นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ M Steptronic และขับเคลื่อน4ล้อแบบ MX Drive มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 18.6 กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ AC สูงสุดที่ 7.4 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมง15นาทีวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกล69กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP และวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ด้วยความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างนะครับเจ้า All New BMW M5 เนี่ยสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 3.5 วินาทีและสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 10.9 วินาทีโดยท็อปสปีดจะถูกล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถปลดล็อกเป็น305กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เมื่อติดตั้ง M-Driver Package นะครับซึ่งเมื่อเราดูจากแรงม้าและแรงบิดเนี่ยเจ้า All New BMW M5 จะเป็น M5 ที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็น M5 ที่หนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยเช่นกันด้วยน้ำหนักตัวถึง 2,435 กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักตัวนั้นมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่เพิ่มมานั่นเองนะครับมาดูในส่วนของภายนอกกันบ้างนะครับภายนอกจะแตกต่างจากซีรีส์5ตัวปกติอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งก็จะมีความดุดันมากกว่านะฮะกันชนด้านหน้าจะเป็นทรงใหม่นะครับมาพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่และสเกิร์ตหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบเรืองแสงไอคอนิกโกลนะครับมาพร้อมโลโก้ M5 นะฮะด้านท้ายมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มาพร้อมปลายท่อโครมดำออก4รูด้วยนะครับหลังคานะครับตัวมาตรฐานจะเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นคาร์บอนแพ็กเกจนะครับจะได้เป็นหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์รวมถึงจะได้กระจกมองข้างและสปอยเลอร์หลังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเช่นกันนะครับซุ้มโป่งล้อด้านหน้าจะกว้างกว่าซีรีส์5ตัวปกติ75มิลลิเมตรนะครับและซุ้มโป่งล้อด้านหลังจะกว้างกว่าซีรีส์5ตัวปกติ48มิลลิเมตรนะครับสีตัวถังจะมีให้เลือกทั้งหมด9สีนะครับโดยสีพิเศษจะเป็นสีเขียว Isle of Man Green Metallic นะครับในส่วนของเบรกที่ให้มานะครับจะเป็นเบรก M-Power Caliper ด้านหน้าขนาด6พอร์ตด้านหลังขนาด1พอร์ตนะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นเบรก M Carbon Ceramic Caliper สีทองได้ด้วยนะครับในส่วนของล้อจะเป็นล้ออัลลอยนะครับด้านหน้าขนาด20นิ้วด้านหลังขนาด21นิ้วนะครับช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างแบบ Adaptive M Suspension นะครับรวมถึงมีระบบ Differential Lock ไฟฟ้านะครับที่จะสามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อหลังได้นะฮะแล้วก็มีระบบเลี้ยวล้อหลัง Integral Active Steering ที่สามารถเลี้ยวได้มากสุด 1.5 องศาเลยนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในมาพร้อมจอโค้ง Curve Display นะครับจอมาตรวัดผู้ขับขี่ขนาด 12.3 นิ้วและจอกลางแบบทัชสกรีนขนาด 14.9 นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการ BMW OS 8.5 นะครับที่ได้รับการออกแบบโดย M-Power ซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้นะครับรวมถึงมี Head-up Display ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย M หุ้มหนังท้ายตัดนะครับพร้อมปุ่มปรับโหมด M สีแดงเลดเมทัลลิกและ Paddle Shift นะครับมี Interaction Bar นะครับเหมือนในซีรีส์5ตัวปกตินะครับแต่คราวนี้มาพร้อมไฟ M Specific Lighting นะครับที่จะเป็นสีเฉพาะของรุ่น M เท่านั้นด้วยนะฮะในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะ M Multifunction Seat นะครับที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรองรับสรีระเน้นความสปอร์ตและความสะดวกสบายนะครับมีฟังก์ชัน Air Console นะครับสามารถเล่นเกมขณะที่รถจอดอยู่ได้นะครับในส่วนของระบบเครื่องเสียงจะเป็น Bowers & Wilkins ลำโพง18ตัวกำลัง655วัตต์ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับในส่วนของโหมดการขับขี่จะมีให้เลือกทั้งหมด5โหมดนะครับคือโหมด Hybrid โหมด Electric โหมด E-Control โหมด Dynamic และโหมด Dynamic Plus นะครับส
สำหรับใครที่สนใจเจ้า All New BMW M5 อยู่นะครับตอนนี้เขาได้เริ่มทำตลาดและเริ่มการผลิตแล้วนะครับและจะพร้อมส่งมอบในช่วงเดือนพฤศจิกายน2024นี้นะครับโดยจะมีตัว M5 Touring ตามมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องยินแมนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับผมโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ